ทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการการผลิตที่รุ่นพ่อแม่ทำมาสร้างพื้นฐานก่อร่างสร้างตัวสร้างธุรกิจมาใหญ่โตในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับและกำลังจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานมาสานต่อธุรกิจบางครอบครัวก็ประสบปัญหาลูกหลานไม่ยอมรับช่วงต่อธุรกิจเพราะว่าพ่อแม่บังคับให้ทำงานในรูปแบบเก่าๆซึ่งไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคแห่งดิจิตอล 5G แต่พ่อแม่ทำงานมากับแพทเทิร์นกระดาษเป็นแบบไดอะล็อกแต่ไม่ใช่ว่ารุ่นเก่าไม่ดีมันดีที่สุดในรุ่นของอายุเขาแล้วครับแต่เมื่อจะมาส่งมอบให้กับรุ่นลูกแบบเรื่องการส่งมอบเนี่ยมันไม่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่คือทุกอย่างมันต้องเป็นรูปแบบดิจิตอลใช้งานง่ายในรูปแบบแพลตฟอร์มบนมือถือมันถึงจะถูกนิสัยไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่เขาถึงยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครอบครัวจึงเกิดปัญหาการส่งมอบธุรกิจให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานโดยไปยัดเยียดสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ารูปแบบการนำเสนอเนี่ยมันเป็นรูปแบบการทำงานของคนยุคเก่าตรงนี้เนี่ยเรามาช่วยท่านได้ครับเราเป็นโรงเรียนสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์สำหรับแปลงไฟล์กระดาษเป็นดิจิตอลมีโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเกรดไซส์และวางมาร์กและโปรแกรม 3D Fitting ทดแทนการเย็บผ้าดิบบนหุ่นโมเดล 3D สามารถแก้ไขได้จนกว่าคุณจะพอใจกระดาษแบบเก่านำมาสแกนอันนี้เพื่อแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วการทำงานของคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องทำบนกระดาษอีกแล้วครับทำในโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าได้เลยเราจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างวัยรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อและนำสิ่งที่ดีที่สุดของคนยุคพ่อแม่ที่ทำไว้ดีแล้วเพียงแต่เปลี่ยนจากกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอลโดยของที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ได้ทำมาทั้งชีวิตแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลทั้งหมดเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานได้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไร้รอยต่อสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ